สวัสดีครับเรื่องดีๆทีวีมาแล้วครับประมวลภาพเขาใช้อะไรแทนถุงเมื่อห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้องดแจกถุงพลาสติกชาวเน็ตโพสต์ภาพประชาชนจำนวนมากร่วมรักโลกนำอุปกรณ์ต่างๆมาใช้แทนถุงพลาสติกฐานรับนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้องดแจกถุงพลาสติกตั้งแต่วันที่1มกราคมพ.ศ. 2563และมีประชาชนจำนวนมากต่างขานรับข้อบังคับดังกล่าวจนมีการแชร์รูปภาพสิ่งที่ประชาชนนำไปใส่สิ่งของแทนถุงพลาสติกบ้างก็แปลกแหวกแนวบ้างก็ได้รับคำชื่นชมว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์แม้กระทั่งนายวราวุฒิศิลปะอาชาจะแปลงรุดโลกแค่ไหนเชิญชมภาพได้เลยครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับประมวลภาพถ่ายทั้งหมดแล้วท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปและฝากกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ